พุทธศาสนาเรื่องการปฐมนิเทศและข้อแนะนำเบื้องต้นอุบาสิกาคือตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาลดังเช่นมหารัตนอุบาสิกาวิสาขาผู้สร้างบุพพารามวัดสำคัญในสมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนหมายถึงอุบาสิกาผู้มีศีลแปดเป็นอาภรณ์ประดับกายวาจาใจและปฏิบัติตามทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้มกายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอนุภาพแห่งศีลกายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะก็สุขใสสว่างด้วยอนุภาพแห่งสมาธิและปัญญาเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริงยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใดประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้นในการที่อุบาสิกาแก้วทุกท่านมาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสนับสนุนกันในการสร้างความดีทางโครงการจึงได้กำหนดข้อควรปฏิบัติของอุบาสิกาแก้วไว้ดังนี้ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการอบรม 1. ข้อควรปฏิบัติของอุบาสิกาแก้วต่อพระภิกษุ 1. พึงระลึกอยู่เสมอว่าพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่เราควรให้ความเคารพอย่างสูง 2. หากสนทนากับพระภิกษุควรนั่งในระดับต่ำกว่าเฉียงไปข้างหนึ่งและพนมมือเวลาสนทนากับท่านเสมอ 3. ควรเรียกพระภิกษุมีคำนำหน้าชื่อว่าพระอาจารย์หรือพระคุณเจ้าและเรียกสามเณรมีคำนำหน้าว่าสามเณรทุกครั้ง 4. ควรใช้คำพูดที่เหมาะสมในการสนทนากับพระภิกษุและสามเณรไม่พูดหยอกล้อแสดงความสนิทสนมจนเกินไปหรือใช้คำพูดที่ก้าวร้าว 2. ข้อควรปฏิบัติของอุบาสิกาแก้วต่อพี่เลี้ยงและสมาชิกในกลุ่ม 1. เมื่อพบรุ่นพี่หรือเพื่อนอุบาสิกาแก้วในครั้งแรกของวันใหม่ให้ยกมือไหว้และสวัสดีทักทายด้วยใบหน้าที่สดชื่นยิ้มแย้ม 2. ให้ความเคารพกันตามอาวุโสโดยเรียกรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าว่าพี่และเรียกเพื่อนอุบาสิกาที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าว่าคุณหรือเรียกแต่เพียงชื่อก็ได้ 3. ระมัดระวังถ้อยคำที่จะทำให้ขัดแย้งโต้เถียงกันควรให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อรักษาใจให้ใสใสตลอดเวลาการอบรม 3. ข้อควรปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์และสถานที่สถานที่หลักๆมีดังนี้คือห้องปฏิบัติธรรมที่พักห้องน้ำและที่รับประทานอาหารจัดอาหาร 1. ห้องปฏิบัติธรรมห้องปฏิบัติธรรมมีไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมซึ่งมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1. ทำภารกิจให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องปฏิบัติธรรม 2. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเช่นสมุดจดธรรมะผ้าคลุมเข่าปิดโทรศัพท์ให้เรียบร้อยและไม่นำอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงเข้ามาในห้องเช่นถุงพลาสติกนาฬิกาที่มีเสียงปลุกเตือนหรือเสื้อกันหนาวที่มีเสียง 3. เมื่ออยู่ใกล้ห้องปฏิบัติธรรมควรระมัดระวังเสียงพูดคุยเสียงลากรองเท้าและอื่นๆเป็นต้น 4. วางรองเท้าในที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย 5. นั่งประจำที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ไม่นั่งพิงผนังและไม่เหยียบอาสนะที่ปูไว้ 6. วางสิ่งของที่นำมาให้ตรงกันอย่างมีระเบียบและวางหนังสือสวดมนต์ในที่ที่เหมาะสมไม่พับหนังสือและไม่นำมาพัดหรือบังแดด 7. เมื่อเข้ามาในห้องแล้วพิธีกรนำกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันแล้วนั่งธรรมะรอพระอาจารย์
8ช่วยกันรักษาบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมด้วยการไม่คุยเรื่องไร้สาระระมัดระวังการเปลี่ยนท่านั่งการไอจามหาวเรอกรนเสียงหักนิ้วเสียงรูดซิปกระเป๋าและระวังเรื่องกลิ่นต่างๆไม่ให้รบกวนผู้อื่นและอื่นๆเป็นต้น 9. การลุกเข้าออกในขณะปฏิบัติธรรมควรลุกเท่าที่จำเป็นเช่นเข้าห้องน้ำและต้องระวังเสียงการลุกการเดินการเปิดปิดประตู 10. ก่อนลุกจากห้องไปเข้าห้องน้ำควรพับผ้าคลุมเข่าให้เรียบร้อยแล้ววางไว้บนขอบหลังตรงกลางขอบอาสนะไม่วางผ้าคลุมเข่าทับหนังสือสวดมนต์ 11. เวลาตอบคำถามพระอาจารย์ให้นั่งท่าเทพธิดาและพนมมือพูดกับพระอาจารย์ 12. พนมมือรับส่งพระภิกษุที่เดินเข้าออกหลังเลิกปฏิบัติธรรมควรออกจากห้องปฏิบัติธรรมหลังจากพระภิกษุเดินออกจากห้องเรียบร้อยแล้ว 13. หลังจากเลิกการปฏิบัติธรรมเก็บอาสนะให้เป็นระเบียบในที่ที่จัดให้และเก็บสัมภาระออกจากห้อง 2. ที่พักข้อควรปฏิบัติในการใช้ที่พักมีดังนี้ 1. ให้นอนในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ 2. ถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบ 3. ก่อนเข้าเต็นท์ควรทำภารกิจให้เรียบร้อย 4.เข้านอนและตื่นนอนตามเวลาที่พระอาจารย์และพี่เลี้ยงกำหนดหากตื่นก่อนเวลาให้นั่งสมาธิรอไม่พูดคุยหรือทำเสียงรบกวนผู้อื่น 5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 6. จัดเก็บสิ่งของภายในเต็นท์ให้เรียบร้อยผ้าห่มและหมอนพับเก็บให้เรียบร้อยวางในทิศทางเดียวกัน 7.เตรียมน้ำสำหรับใช้ดื่มในตอนเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำตอนเช้าครึ่งกระบอก 8. ไม่ควรนำอาหารเข้ามารับประทานในที่พักเพราะอาจเป็นที่มาของมดแมลงสาบและสัตว์มีพิษต่างๆ 3. ห้องน้ำ 1. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสุขามีดังนี้ 1. เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันเศษดินที่รองเท้าเปื้อนพื้น 2. ก่อนใช้ห้องน้ำควรตรวจว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำหรือไม่ 3. ควรราดน้ำลงไปในโถส้วมก่อนการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระเปิดน้ำเพื่อเป็นการกลบเสียง 4. เปิดน้ำใส่ถังและเทน้ำตามทันทีขณะขับถ่ายเพื่อกลบกลิ่นพร้อมกับราดน้ำที่โถและคอหารให้สะอาดทุกครั้ง 5.หลังเสร็จภารกิจเติมน้ำใส่ถังไว้ประมาณ3ส่วนใน4ของถังแล้วคว่ำขันไว้ทุกครั้ง 6. ก่อนออกจากห้องควรตรวจดูความเรียบร้อยของห้องน้ำและเครื่องแต่งกายอีกครั้งให้ผู้ใช้ห้องน้ำต่อจากเรารู้สึกเสมือนเป็นคนแรกเสมอ 7. ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง 8. ไม่ทิ้งขยะและผ้าอนามัยลงในโถส้วมให้ใส่ถุงดำมัดให้เรียบร้อยแล้วทิ้งในถังขยะที่เจ้าหน้าที่จัดให้ 2. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องอาบน้ำมีดังนี้ 1. การล้างหน้าแปรงฟันกรณีไม่มีอ่างล้างหน้าให้ใช้วิธีนั่งและไม่วางขันที่พื้น 2. ไม่ควรแช่ผ้าทิ้งไว้และไม่จองถังซักผ้า 3.แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำทุกครั้งหากสระผมควรทำผมให้หมาดก่อนหากผมยาวควรรัดผมให้เรียบร้อย 4. ควรเติมน้ำในโอ่งให้เต็มอยู่เสมอ 5. รองเท้าที่ใช้เปลี่ยนในห้องน้ำให้ใส่เฉพาะในห้องน้ำเท่านั้น 6. ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำทิ้งขณะฟอกสบู่หรือแปรงฟัน4. ที่รับประทานอาหาร 1. รับประทานอาหารพร้อมกันและเลิกพร้อมกัน 2. หลังรับประทานอาหารช่วยกันล้างอุปกรณ์และเช็ดให้แห้งเก็บเข้าที่ก่อนไปทำภารกิจส่วนตัว 3. ทิ้งขยะแยกตามประเภทที่เจ้าหน้าที่จัดให้ 4. ท
ทานอาหารอย่างมีสติและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 2. การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 1. ดื่มน้ำให้พอเพียงต่อร่างกายในระหว่างวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรจะทำให้ระบบขับถ่ายปกติท้องไม่ผูกโดยเฉพาะน้ำอุ่นซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลย 2. ระมัดระวังไม่ให้เป็นหวัดรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ 3. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรรีบแจ้งพี่เลี้ยง 3. ข้อควรระวังของสตรี 1. การแต่งกายควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยไม่บางไม่รัดรูปหรือรุ่มร่ามจนเกินไป 2. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเล็บมือเล็บเท้าให้ตัดสั้นผมยาวรวบให้เรียบร้อย 3. การระมัดระวังกายวาจาใจเมื่อต้องทำงานและติดต่อกับพระภิกษุหรืออุบาสกเพื่อส่งเสริมการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งกันและกัน 4. กิจกรรมระหว่างวันประกอบด้วยช่วงเช้าเวลา 4:30 นตื่นนอนเวลา 5:00 นเข้าแถวเวลา 5:15 นถึง 6:15 นสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเวลา 6:15 นถึง 6:45 นรับบุญประจำวันเวลา 7:00 นถึง 7:45 นรับประทานอาหารเช้าเวลา 7:45 นถึง 8:15 นรับบุญหลังอาหารและทำภารกิจส่วนตัวช่วงสายเวลา 8:45 นตั้งแถวเวลา 9:00 นถึง 10:45 นปฏิบัติธรรมรอบสายเวลา 11:00 นถึง 12:00 นรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12:00 นถึง 12:30 นรับบุญหลังอาหารเวลา 12:30 นถึง 13:15 นทำภารกิจส่วนตัวช่วงบ่ายเวลา 13:15 นตั้งแถวเวลา 13:30 นถึง 16:00 นปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเวลา 16:00 นถึง 16:30 นออกกำลังกายเวลา 16:30 นถึง 17:45 นดื่มน้ำปานะทำภารกิจส่วนตัวช่วงค่ำเวลา 17:45 นเข้าแถวเวลา 18:00 นถึง 19:40 นสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมเวลา 19:40 นถึง 21:30 นเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเวลา 22:00 นหลับในอู่แห่งทะเลบุญกฎระเบียบที่ควรปฏิบัติหากละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นทางโครงการขอยกเลิกสิทธิ์และให้ออกจากการอบรมหรือให้ปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะกรรมการผู้พิจารณาทุกประการมีดังนี้ 1. ห้ามกักตุนอาหารและปานะไว้รับประทานในยามวิกาล 2. ห้ามมีของที่นำมาซึ่งความร้อนใจเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆยกเว้นที่คณะกรรมการอนุญาตเครื่องเล่น MP3 รวมทั้งอาวุธของมีคมที่ก่อให้เกิดอันตราย 3. ห้ามเสพหรือมีสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดเช่นบุหรี่สุราเป็นต้น 4. ห้ามนอนในเต็นท์เดียวกันตั้งแต่2คนขึ้นไป 5. ห้ามพูดส่อเสียดยุยงให้หมู่คณะแตกความสามัคคีพยายามตั้งพรรคแบ่งพวกหรือชักชวนกันทำธุรกิจ 6. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและห้ามออกนอกเขตการอบรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 7. ห้ามลักขโมยของผู้อื่นหรือมีส่วนร่วม 8. ต้องมีความเคารพเชื่อฟังพระอาจารย์และพี่เลี้ยง 9. ห้ามทำลายสมบัติพระศาสนา 10. ต้องไม่มีอาการผิดปกติทางจิตหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหากมีหรือพบเห็นให้แจ้งพี่เลี้ยง